4สมุนไพรช่วยบำรุงผมให้นุ่มสวยเงางามแข็งแรงและผมไม่หลุดร่วงง่ายลองทำใช้กันดูเลยครับสวัสดีครับทุกท่านเลสสีทองพิชัยพีชาแนลนะครับวันนี้พ่อขุนในเรื่องสูตรบำรุงเส้นผมทำให้ผมนุ่มสวยผมเงางามผมแข็งแรงและผมไม่หลุดร่วงง่ายจาก4สูตรนี้เลยครับทั้ง4สูตรสมุนไพรในการบำรุงเส้นผมช่วยให้ผมของเรานุ่มสวยเงางามแข็งแรงและผมไม่หลุดร่วงง่ายโดยสูตรที่1เราจะมาใช้ว่านหางจระเข้ในการใช้ว่านหางจระเข้ในการทำให้ผมเรานุ่มสวยนะครับเราจะใช้เนื้อของว่านหางจระเข้เท่านั้นนะครับนำไปปั่นกับน้ำเราจะใช้เครื่องปั่นอเนกประสงค์เมื่อเราปั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะนำมาหมักที่ศีรษะและเส้นผมนะครับและใช้ผ้าขนหนูพันไว้เราจะหมักไว้เป็นเวลา30นาทีแล้วหลังจาก30นาทีไปแล้วเราจะนำไปสระด้วยยาสระผมนะครับในการใช้เนื้อของว่านหางจระเข้มาหมักกับผมนะครับทำให้ผมเรานุ่มสวยหวีง่ายนะครับและจัดทรงง่ายเราจะใช้อาทิตย์ละ 1-2 ครั้งต่อสัปดาห์นะครับลองไปทำดูได้ครับวิธีนี้ทำให้ผมเรานุ่มสวยเลยครับและสำหรับสูตรที่2ทำให้ผมเราโดกดำเงางามด้วยดอกอัญชันเลยนะครับในการใช้ดอกอัญชันเราจะใช้ผสมกับน้ำและขยำให้เข้ากันเลยนะครับคั้นเอาเฉพาะน้ำของดอกอัญชันเท่านั้นมาโฉมที่ศีรษะและเส้นผมนะครับทิ้งไว้ประมาณ 20-30 นาทีและเราล้างออกหรือว่าสระออกด้วยยาสระผมนะครับถ้าเราใช้อยู่เป็นประจำจะทำให้ผมเราโดกดำขึ้นเงางามและหวีง่ายนั่นเองครับและสมุนไพรตัวที่3ช่วยลดผมแตกปลายผมไม่หลุดร่วงง่ายนะครับโดยการใช้ตะไคร้นำไปโขลกแล้วนำมาหมักกับผมนะครับช่วยผมเราไม่แตกปลายและผมไม่หลุดร่วงง่ายทำแบบนี้เลยครับเราจะนำตะไคร้เพียงนิดหน่อยลงไปตามหรือว่านำไปโขกนะครับเมื่อโขกเสร็จละเอียดเรียบร้อยแล้วเราจะผสมกับน้ำนิดหน่อยนะครับและนำมาหมักกับผมเป็นเวลา 20-30 นาทีนะครับช่วยให้ผมไม่แตกปลายและผมไม่หลุดร่วงง่ายด้วยสูตรตะไคร้กันเลยครับและสมุนไพรตัวสุดท้ายเราจะมาใช้ผลของมะกรูดนำผลของมะกรูดไปอ่างกับไฟร้อนๆแล้วทิ้งไว้ให้ผลของมะกรูดเย็นก่อนนะครับเราจะคั้นเอาแต่น้ำแล้วมาโฉมที่ศีรษะและเส้นผมเราทิ้งไว้ประมาณ30นาทีแล้วเราล้างออกเลยครับช่วยผมเรานิ่มและมีกลิ่นหอมเลยครับและถ้าทุกท่านใช้ทั้ง4สมุนไพรในการบำรุงเส้นผมนะครับจะประหยัดรายจ่ายภายในครัวเรือนของเราได้เยอะเลยครับและจะทำให้ผมของเรานุ่มสวยเงางามแข็งแรงและไม่หลุดร่วงง่ายด้วยนะครับและคลิปนี้ผมหวังว่าทุกท่านจะได้รับประโยชน์นำไปใช้ภายในครัวเรือนของเรานะครับเราจะได้ประหยัดรายจ่ายภายในครัวเรือนของเราได้เยอะเลยครับและคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่ช่องวิทยพีชาแนลด้วยนะครับขอบคุณมากครับเจ้าวิทยพีชาแนลกับผม4สูตรสมุนไพรในการบำรุงเส้นผมช่วยผมเรานุ่มสวยเงางามแข็งแรงและไม่หลุดร่วงง่ายลองไปทำใช้ดูได้ครับ